ูลนิธิพัฒนาวิชาชีพสตรีร่วมกับมูลนิธิธรรมาพุทธะองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรมสภาองค์กรเยาวชนคนสร้างชาติและสถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคมค่ะวันนี้จะนำเสนอการตัดเย็บเสื้อผ้าการตัดเย็บเสื้อผ้าเป็นอุตสาหกรรมสิ่งทอการตัดเย็บเสื้อผ้านั้นมีทั้งการตัดเย็บเสื้อผ้าด้วยมือด้วยจักรเย็บผ้าและการใช้จักรอุตสาหกรรมเข็มเดี่ยวฝืนเข็มตรงสิ่งที่สำคัญอย่างมากในการประกอบอาชีพนี้คืออุปกรณ์เครื่องใช้ที่ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าทุกคนจะต้องเรียนรู้และเรื่องอื่นๆที่งานตัดเย็บเสื้อผ้านั้นต้องการความเที่ยงตรงเป็นหลักเครื่องมือเครื่องใช้ที่ถูกต้องเที่ยงตรงจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดนิสัยที่ละเอียดถี่ถ้วนค่ะจากเย็บผ้าเป็นงานฝีมือของการยึดติดหรือการเย็บผ้าด้วยเข็มและได้การเย็บผ้านั้นถือเป็นหนึ่งในศิลปะสิ่งทอที่เก่าแก่ที่สุดที่เกิดขึ้นในยุคหินเก่าค่ะเมื่อเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยก็ลงมือสร้างแบบกระโปรงโดยใช้ไม้บรรทัดยาววัดความยาวจากเอวลงชายกระโปรง39นิ้วเผื่อเย็บเอว2นิ้วชายกระโปรง1นิ้ววางกระดาษสร้างแบบลงบนผ้าที่ต้องการตัดใช้เข็มกลัดผ้ากับกระดาษสร้างแบบเข้าด้วยกันใช้กระดาษกดรอยวางตรงกลางระหว่างผ้าแล้วกดผ้าให้เป็นรอยจากนั้นใช้กรรไกรตัดผ้าตามแบบที่วาดเอาไว้แล้วกัดผ้าประกบชิ้นหน้าและชิ้นหลังเข้าด้วยกันแล้วใช้จักรเย็บผ้าเย็บข้างชิ้นหน้าและชิ้นหลังเข้าด้วยกันเสร็จแล้วใส่เอวยางโดยการพับ2ชั้นแล้วเย็บแล้วก็เย็บทับบนเอวยางอีกรอบจากนั้นก็พับชายกระโปรง2ทบแล้วเย็บ